ันตรายสู้มหันตภัยแล้วร้องไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตฉันจะดีสักทีไม่ต้องเงียบเหงาอย่างนี้ไม่รู้เมื่อไรไม่รู้ว่ามรสุมนี้มันจะผ่านพ้นไปสักทีเจ็บปวดรวดราวเหลือเกินไม่โทษใครไม่ได้โทษฟ้าดินที่ฉันเดียวดายอ้างว้างโทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้จะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคนจะเดินไปยังไงอยู่ต่อไปไงแต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ตอนนี้
หนึ่งตัวแล้วเวทีเดอะสตาร์เกตไม่ใช่อันนี้โหพี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราเดอะสตาร์ว้าวมาทุกครั้งฟาดทุกครั้งแม่เออนี่นะตั้งแต่ได้เป็นแชมป์ได้จะเป็นเดอะสตาร์คนแรกของเมืองไทยคนที่4ของเมืองไทยนะครับนางไม่เคยเว้นว่างเลยนะในการมาเวทีแห่งนี้ก็คือแข่งขันเดอะสตาร์ทุกครั้งทุกปีนางต้องมาตลอดไงเออได้รับเกียรติค่ะครับเพราะว่าเราเป็นเรียกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเราเวทีนี้คือเวทีที่ให้โอกาสเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เดอะสตาร์ชวนเรามาเราต้องมาค่ะแค่นี้เลยเพราะเราบ้านเราไงบ้านเรานี่คือบ้านเราค่ะพอมายืนตรงนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากนะคะแต่พาไปถึงโน้ตนั้นเลยนะคะพี่ไม่มีความสั่นหรือไม่มีการปิ้นอะไรออกไปไหนเลยตามมันก็ต้องคุมให้อยู่เนาะอันนี้ตอบผมหรือสอนผมอยู่พี่แก้มพี่แก้มตอบซะผมหน้าหดเลยเพราะว่าพี่มีโกมีกำลังใจคือมองลงมาเห็นทุกคนเขาตั้งใจฟังเราอ่ะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนทุกครั้งเวลาจะขึ้นเวทีนะแก้มว่าศิลปินคือทุกคนร้องเพื่อคนดูและร้องเพื่อตัวเราเองที่กำลังอยากจะมอบความสุขมันมีความสุขมันถึงอยากจะร้องเพลงออกไปอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งด้วยใครมีความสุขกับแก้มขอเสียงหน่อยเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่แก้มยังไงพี่แก้มจะมาร้องคนเดียวไม่ได้นะวันนี้ทำไมอ่ะพี่แก้มลืมแบรนดิ้งอันดับหนึ่งของประเทศไปหรือเปล่าสี่โพดำอ่ะพี่แก้มนี่ก็หนึ่งนี่ก็2แล้วนั่นก็3แล้วเออมันต้องมีอีกหรือเปล่าพี่4โพดําอ่ะพี่จะทิ้งน้องไม่ได้ไม่ทิ้งอยู่แล้วมาอีกได้มาอีกได้แน่นะมาอีกได้สิใครอยากเห็น4โพดําบนเวทีเดอะสตาร์บ้างวันนั้นจะยอมทุกอย่างจะทําพิธีกรด้วยจะขึ้นมาร้องเพลงด้วยคุณโดมเหมือนกันโดมคุณโดมเป็นกรรมการขึ้นผมจะขึ้นไปด้วยเออผมห่วงอย่างเดียวเอางี้ผมห่วงกันนภัทรคิวไม่ว่างต้องมาเคลียร์ให้ได้นะแคนเซิลทุกงานครับพี่กันและเพื่อมารับอันนี้เออตั้งตารอพวกเขาเลยตั้งตารอพวกเขาเลยพี่แก้มฮะสุดท้ายนี้ช่วงนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างพี่แก้มก็จริงๆน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผลงานใหม่ก็คือตอนนี้กำลังทำเพลงค่ะก็น่าจะได้ฟังกันช่วงปีหน้ายังบอกไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ยังไม่เสร็จจ้ะยังไม่เสร็จแล้วปีหน้าถ้ามันเป็นปีหน้าแล้วมันอยู่ท้ายปีอ่ะพี่ไม่รอกันตายก็มันใกล้แล้วไงใกล้แล้วใช่มั้ยใกล้แล้วใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะน้องพี่นกเล็กเนาะใช่มั้ยคะเอ้าคุยเรื่องงานกันตรงนี้เลยนะฮะหลายคนคงงงว่าพี่นกเล็กคือใครถูกเอ่ยมา2ทีแล้วโปรดิวเซอร์พี่นกเล็กนี่คือฝ่ายที่เกี่ยวกับเพลงของพวกเราว่าเดอะสตาร์นะจะดูแลเรื่องนี้ครับผมอยากจะฝากอะไรถึง6คนสุดท้ายบ้างพี่แก้มในฐานะที่เราในวันนี้เนี่ยทุกครั้งเรานั่งดูอยู่ที่บ้านเนาะสำหรับปีนี้นะคะเราเห็นถึงพลังงานที่น้องๆส่งมาเสมอรวมถึงทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แล้ววันนี้เราได้มานั่งเป็นคนดูอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นมันได้รับมวลพลังที่มันเต็มที่เหลือเกินสิ่งที่น้องๆมีคือความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เขามีเยอะๆเขาต้องมีความเป็นตัวของเขาทุกคนมีดีทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งกรรมการทั้ง3ท่านคือเห็นชัดแล้วก็บอกน้องกันแบบชัดมากๆแล้วเพราะฉะนั้นพี่เป็นรุ่นพี่คนนึงที่อยากจะส่งกำลังใจเมื่อกี้ก่อนออกตอนที่เริ่มต้นรายการก็มีโอกาสได้คุยกับน้องๆแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นอยากจะพูดอีกครั้งคือนี่คือจุดเริ่มต้นเวทีที่ทำให้เราสามารถได้แสดงศักยภาพของตัวเองแต่จุดต่อไปเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะทุกวันนี้เรายังต้องพัฒนาตัวเองมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ทุกวันมันคือเวลามันผ่านไปเราอยากให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองในเรื่องไหนไม่ใช่แค่เรื่องร้องทุกๆเรื่องในชีวิตของเราครับค่ะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจจงเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงมีไกลเพื่อดาวดวง